สตรีมมิ่งไลฟ์นะครับไลฟ์สดในหลายเพจครับเพจคุ้มคำชะโนดก็ทำลำโขงนะครับเพจอมมาตาแล้วก็แชร์นะครับไปหลายๆเพจของครูบาอาจารย์ทุกคนนะครับเพจอาจารย์หน่วยธุรกิจบริบูรณ์และส่วนประสาทของผมวันนี้ก็แชร์นะครับไปแล้วลูกศิษย์ลูกหาของแต่ละท่านนะครับแชร์ได้บุญบารมีร่วมกันแชร์ให้พี่น้องของเรามารับบุญบารมีร่วมกันเนาะใครไม่ได้มาในวันนี้แต่เราก็ยังสามารถรับบุญบารมีทางไลฟ์สดได้นะครับนางรำอีกสักครู่เตรียมตัวนะครับวันนี้ในชุดแรกของการรำเปิดพระแม่ธรณีนะครับซึ่งจะเป็นมหาบารมีมากจากอาจารย์บีวันนี้จะเป็นคนที่นำกล่าวนะครับนำกล่าวขอขมานำกล่าวขอพรเปิดโชคเปิดลาภเปิดทรัพย์เปิดสมบัติจากพระแม่ธรณีนะครับผู้เป็นใหญ่ในเบื้องต้นนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับแน่นอนวันนี้พิธีบวงสรวงนะครับตามตำรับตำรานะครับครบครันบารมีครบครันตามตำราแน่นอนนะครับจากอาจารย์ต่อเข็มนาคราชนะครับผมครับผมพรามพรามเบอร์หนึ่งพรามเบอร์หนึ่งในขณะนี้วันนั้นไปวันนั้นผมไปที่นครพนมยังไปเจอเลยวันนั้นรับ2คิวนะครับพรามเงินล้านเดี๋ยวขณะนี้นะคะอาจารย์อยากให้ทุกคนนะคะทำใจร่มๆนะคะให้เราคิดเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะเข้าประตูสวงสวรรค์นะคะของท่านเท้าจตุโรกบาลนะคะหรือท่านเท้ากุเรกุเวรุราชนะคะหนึ่งในเท้าจตุโรกบาลทั้ง4ที่เรารู้จักกันในนามท้าวเวสุวรรณหรือปู่กุเวรนะคะให้ทุกคนนะคะตั้งจิตตั้งใจนะคะนึกถึงสถานที่อยู่สถานที่ทำงานค่ะเพื่อที่เราจะได้รับพละกำลังบารมีต่อจากนี้นะคะเราจะใช้เวลาในการประกอบพิธีกรรมนะคะประมาณ 2-3 ชั่วโมงโดยประมาณนะคะเร็วแป๊บเดียวนะคะเราเนี่ยจะเบิกโภคทรัพย์จากท่านพ่อนะคะท้าวเวสสุวรรณเทวราชโภคทรัพย์ยักษ์แดงนะคะตามตำรับตำราของยักษ์แดงยักษ์เขียวแล้วนั้นนะคะเราต้องทำใจนะคะให้ใหญ่ดังยักษ์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้รับกำลังทรัพย์กำลังบารมีจากท่านไปทรัพย์ท้องพระคลังนะคะตั้งใจนะคะสักครู่หนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะแล้ววันนี้ค่ะพิเศษด้วยนะคะอาจารย์นะคะได้เตรียมค่ะผ้านะคะผ้าเขียวผ้าแดงในเรื่องของโภคทรัพย์และเรื่องของอำนาจโชคลาภค่ะทุกคนนะคะที่อยู่ในตรงนี้นะคะเราจะมีโอกาสได้ขึ้นนะคะไปผูกนะอนุญาตให้ผูกนะคะที่ตะบองของท่านนะคะเวสสะ